เดี๋ยววันนี้เราก็จะขยายพันธุ์ขมิ้นเหลืองคือตันนี้มีต้นพันธุ์อยู่เนี่ยมีเท่านี้นะมีกอเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเอากระถางผักบุ้งเนี่ยกระถางผักบุ้งกระถางผักบุ้งกระถางผักชีตรงนี้ก็คือจะเก็บต้นผักเหล่านี้ทิ้งให้หมดแล้วก็จะเอาขามิ้นเหลืองเนี่ยลงมาในกระถางเหล่านี้เพื่อที่จะขยายต้นขมิ้นเหลืองถ้าเขาอยู่รวมกันอยู่รวมกันเยอะๆะคือหัวเขาเนี่ยก็จะแน่นแล้วก็ก็จะกลายเป็นต้นหมดแล้วก็จะไม่ได้หัวเราต้องขยาย แยกตัวแยกแยกต้นแยกต้นแยกต้น,แย,ตนแยกต้นเพื่อที่จะให้เขาเอออกหัวได้สะดวกสบายหลังจากที่เราเอาวัชพืชออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สารปรับปรุงดินนี้ลงไปแล้วก็พวนดินพวนดินให้เข้ากันกับสารปรับปรุงดินคือเราไม่ต้องใส่จํานวนเยอะใส่แค่พอให้แบบเป็นปรับเป็นดินใหม่ได้หลังจากนั้น เราก็ใส่ปุ๋ยคอกก็ทำแบบนี้ทุกกระถางเลยจากนั้นก็ขุดหลุมแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะเอาต้นพันต้นพันเนี้ยมาลงในหลุมต้นพันที่เราเห็นที่เราควรจะแบ่งแบ่งกอออกเพื่อให้ลงไปในกระถางได้หลายๆกระถางเพื่อให้หัวของเขาเนี่ยจะได้แตก ได้ดีแล้วก็ถ้าอยู่รวมกันอย่างนี้คือร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่จะไม่ได้กินนี่วิธีแยกแบ่งแบ่งเอให้ออกหัวออกจากกันเราก็จะใช้เสียมขุดไปแบบนี้เลยนี่ขุดไปแบบนี้เลยเราจะลงกี่กระถางเราก็แบ่งกอออกเท่านั้นมีเลยแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็นําขมิ้นเหลืองลงไปในหลุมนี่หลุมที่เราเอขุดไว้เนาะแล้วเราก็ผสมดินไว้แล้วเราก็กบดินเลยแค่นี้คือ คือจบการปลูกแล้วนะแค่นี้นะหลังจากที่เราลงกระถางเสร็จแล้วเราก็ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ทั้งหมดห้ากระถางและหลังจากที่เราลงกระถางเสร็จทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยเราก็จะเอาเข้ามาในสวนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดเรียงตรงเนี้ยก็เพื่อที่เราจะมีสวนผักแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าช่วงที่เราปลูกมะเขือใช่ไหมก็จะมีสวนผักกว้างวางเหมือนเดิมแล้วก็มีสวนผักที่สวยเหมือนเดิม นี่คือหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําเข้าสวนแปลงเนี่ยแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าจะได้อยู่ในโซนเดียวกันกลุ่มเดียวกันในสวนผักเดียวกันแล้วก็จะได้มีความสวยงามด้วยไม่ใช่ปลูกเฉยๆเนาะเราก็ปลูกแบบสวยงามเพื่อเพลินตาด้วยหลังจากนั้นเราก็รดน้ําปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคือต้องรดน้ําด้วยนะถ้าไม่รดน้ําคือต้นจะไม่ติด ถึงเขาจะต้นโตแล้วแต่ก็ต้องรดน้ําด้วยหลังหลังจากที่เรารดน้ําเสร็จเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพราะว่าบางต้นก็คือจะไม่สวยงามก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งด้วยนี่หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งก็จะออกมาแบบนี้สาเหตุที่ต้องตัดแต่งกิ่งเพราะว่าเราเพิ่งลงครั้งแรกหมายถึงเราเพิ่งแยกกอรครั้งแรกนะ แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดแต่งกิ่งก็คือถ้าเกิดลมลมกระโชคอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้นจะล้มอะไรเงี้ยเราตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ต้นล้มแล้วพอต้นติดแล้ว่กิ่งใบอะไรก็จะออกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือได้หมดแล้ววันนี้ก็คือเราก็ได้ผลงานใหม่ก็คือจะเป็นต้นวันนี้ก็เท่ากับเราได้ขยายพันธุ์ต้นขมิ้นเหลืองเพิ่มเติมในสวนของเราก็จะเมื่อก่อนจุดนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะแต่ตอนเนี้ยเป็นขมิ้นเหลืองนี่เลยประมาณนี้เลย แล้วก็คิดว่าไม่นานน้องก็จะโตแหละอ่าวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บายคลิปหน้าเจอกันใหม่